เรื่องบ่อนพนันนี้คือว่าต้องคุยกันต่อเนื่องกันนะฮะคุณผู้ชมเพราะว่านายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ระยองพูดถึงบ่อนการพนันเหมือนกันเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดระยองนะครับเข้าไปตรวจหาเชื้อโควิด19ในกลุ่มนักเรียนโรงเรียนมัธยมตากสินตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองนะครับจำนวน150คนและครูอีก30คนครับซึ่งมีโอกาสสัมผัสกับนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ห้อง12นะครับซึ่งตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด19ภายหลังจากที่การสอบสวนโรคทราบว่าติดมาจากผู้ปกครองที่เชื่อมโยงจากบ่อนการพนันนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตากสินเนี่ยมีคำสั่งนะให้ปิดโรงเรียนทันทีโดยที่ไม่มีกำหนดเลยนะครับและก็ระหว่างนี้จะมีการทำความสะอาดและก็ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทั่วบริเวณโรงเรียนโดยเร็วด้วยขณะที่นายชาญชนะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดระยองครับนายแพทย์สุนทรเหรียญภูมิการกิจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยองก็ร่วมแถลงข่าวถึงสถานการณ์โควิด19ของจังหวัดระยองนะครับประจำวันโดยที่เมื่อวานนี้ครับแถลงมาว่ามียอดผู้ติดเชื้อโควิด19เพิ่มขึ้นอีก56คนรวมเป็น148คนครับทั้งหมดเนี่ยที่พบเชื่อมโยงจากบ่อนการพนันผู้ติดเชื้อคือว่ากระจายไปหลายอำเภอแยกเป็นอำเภอเมืองระยอง116คนอำเภอแกลง3คนอำเภอบ้านค่าย4คนอำเภอบ้านฉาง1คนอำเภอเขาเช่าเมา2คนและอำเภอนิคมพัฒนา2คนนะครับทีนี้นะฮะทำให้ต้องมีการยกระดับเนี่ยเพิ่มอีก4อำเภอเป็นพื้นที่ควบคุมนะฮะ4อำเภอนี้ประกอบไปด้วยอำเภอบ้านฉางค่ะนิคมพัฒนาบ้านค่ายและอำเภอแกลงนอกจากนี้ยังมีคำสั่งปิดโรงเรียนทั้งจังหวัดสถานบริการผับบาร์สถานบันเทิงศูนย์เด็กเล็กผู้สูงอายุอาบอบนวดร้านเกมร้านอินเทอร์เน็ตคลินิกเสริมความงามอุทยานการเรียนรู้ห้องสมุดร้านสักโรงมหรสพสวนน้ำสนามเด็กเล่นแล้วก็ห้างสรรพสินค้าห้างปิดแต่ซูเปอร์มาร์เก็ตยังเปิดที่เปิดอยู่คือธนาคารอยู่ในห้างก็เปิดนะคะสถานที่ราชการยังเปิดให้บริการตามปกติร้านบริการเครือข่ายอุปกรณ์มือถืออันนี้ยังเปิดได้ส่วนร้านอาหารในห้างเนี่ยให้ซื้อแล้วนำกลับไปรับประทานค่ะที่สำคัญห้ามจำหน่ายห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารเด็ดขาดห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติส่วนคนไทยแล้วก็แรงงานชาวไทยได้ขอความร่วมมือไม่ควรจะเดินทางกลับภูมิลำเนาเพราะว่าบางจังหวัดอาจจะมีมาตรการที่กักตัว14วันสำหรับคนที่เดินทางไปจากระยองครับเพราะฉะนั้นขอความร่วมมือผู้ประกอบการพิจารณาแจ้งแรงงานในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ด้วยส่วนโรงพยาบาลสนามตอนนี้กำลังเลือกสถานที่เพราะว่ามีความจำเป็นต้องใช้แล้วแล้วก็ขอให้ประชาชนช่วยกันเลือกไม่ต่อต้านคือประชาชนบอกมาเลยแนะนำมาได้เลยทางจังหวัดเนี่ยค่ะจะให้ใช้จุดไหนจะได้ปลอดภัยแล้วก็ไม่มีเรื่องการปฏิเสธกันโดยจะใช้เป็นแบบฮอตโฮเทลเพื่อให้ผู้ติดเชื้อที่มีอาการไม่หนักได้อยู่รวมกันแบบไม่ลำบากไม่แออัดนะคะภายใต้การดูแลของบุคลากรทางการแพทย์ค่ะครับด้านนายแพทย์พนิษฐ์โล่เสถียรกิจซึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่6จังหวัดชลบุรีนะครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองพ่อค้าแม่ค้านะครับเขาก็ช่วยกันไปล้างทำความสะอาดฉีดยาฆ่าเชื้อตัวทั้งตลาดสตาร์ของอำเภอเมืองระยองเลยนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจว่าตลาดนี้ปลอดภัยไม่มีเชื้อโควิด19พร้อมกันนี้นะครับก็ยังจัดกิจกรรมล้างตลาดทั่วไทยด้วยซึ่งก็ทำพร้อมกันทั่วประเทศนะฮะถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนนะฮะนายกรัฐมนตรีเดินทางลงพื้นที่ไปเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจประชาชนชาวจังหวัดระยองนะคะรวมไปถึงไปตรวจดูไปให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ด้วยทีนี้ก็ขอให้ประชาชนช่วยกันอยู่บ้านในช่วงปีใหม่นี้เพื่อลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ไปจังหวัดระยองนะคะบอกว่าไปให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ประชาชนชาวจังหวัดระยองไปหลายจุดค่ะจุดแรกไปตลาดนัดเนินอุไรอยู่ในเขตเทศบาลนครระยองเลยตรงนี้เนี่ยเขาทำเป็นจุดรับตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้กับประชาชนจุดเสี่ยงที่จะมีรถตรวจหาเชื้อไปให้บริการนะคะท่านก็ไปตรวจเยี่ยมแล้วก็มีบางช่วงบางตอนที่กล่าวให้กำลังใจคนที่มารอตรวจหาเชื้อที่จะต้องเดือดร้อนหนักใจเป็นกังวลกันในช่วงนี้แล้วก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะแล้วก็ต้องขอโทษด้วยว่าที่ทำใหอาจจะมีส่วนที่ทำให้ประชาชนไม่ได้มีโอกาสฉลองปีใหม่อย่างเต็มที่
ช่ไหมแต่จะรู้ว่าปีใหม่ก็มีทุกปีอ่ะนะปีนี้อยู่กับครอบครัวหรือว่าให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวกับลูกกับเมียไปที่บ้านไปนะหรือวงเล็กวงน้อยที่มันจะควบคุมได้ก็แล้วแต่มาตรการออกมาแล้วล่ะทุกคนรู้ว่าอะไรจะปลอดภัยอะไรจะไม่ปลอดภัยทุกคนรู้แน่กระจายอยู่แล้วช่วยรัฐบาลนะครับนะแพทย์พยาบาลก็ทำงานกันหนักอยู่แล้วนะส่วนเรื่องบ่อนในพื้นที่จังหวัดระยองนะครับมีคำสั่งย้ายข้าราชการไปแล้วและต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกส่วนด้วยพร้อมกับย้ำว่าบ่อนการพนันในประเทศไทยเนี่ยต้องไม่มีนะครับส่วนบรรยากาศด้านหน้าโรงพยาบาลครับนายพานุพงษ์จัดนอกก็นำพวงหรีดพร้อมกับข้อความไว้อาลัยมายืนรอเพื่อที่จะพบกับนายกรัฐมนตรีแต่ว่าเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปพูดคุยเพื่อให้ออกมาจากพื้นที่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้มีเหตุความวุ่นวายนะครับ